بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولارب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มารับฟังการบรรยายศาสนาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์สบายกันดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ดีใจเวลาที่ได้มาบรรยายที่นี่วันนี้ดีใจเจอฮัจญะห์ด้วยบางทีมาไม่ค่อยเจอบางทีวันนี้ไม่โดนบุญใช่ไหมมีบุญปะเอาฝากวันแล้ววันอาทิตย์นี่บุญเยอะนะฟังมั่งมาฟังบ้างอัลฮัมดุลิลละห์ก็ช่วงนี้งานแต่งจะถี่หน่อยรู้ไหมทำไมแต่งทีเดี๋ยวมันใกล้บวชแล้วใกล้บวชแล้วก็งานแต่งทีพอรอมฎอนปั๊บไม่มีงานแต่งเลยจริงๆเนี่ยแต่งรอมฎอนก็ได้นะแต่มันเสี่ยง ต้องเข้าใจมันเสี่ยงใครมันเสี่ยงเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ยกลัวว่าพอแต่งรอมฎอนเสร็จปั๊บมาหาย่อฉันเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยต้องกัฟฟาร์ต้องมาไทยมาบวชอะไรนะมาบวชชดอีก2เดือนติดเพราะหนึ่งในการถือศีลอดข้อห้ามก็คือการมีเพศสัมพันธ์สามีภรรยาห้ามมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่มีถือศีลอดและก็มีกัฟฟาร์มีค่าปรับดังนั้นเขาก็ทยอยแต่งกันในช่วงเดือนรอมฎอนก่อนไม่ใช่รอมฎอนก่อนรอมฎอนก่อนจะได้มีคนทำข้าวโซโฮอาหารโซโฮให้กินบางคู่ก็ไปแต่งหลังรอมฎอนแต่ไม่แน่นะรอมฎอนอัลลอฮ์ดูอามุสตะยับขอไปขอมาขอยังไงไม่รู้ไม่ได้แต่งอีก ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่น้องภูมิมานทั้งหลายก็เอาว่ากันไปเมื่อเช้าก็นั่งคิดอยู่ว่าเอ้ยเราจะพูดเรื่องอะไรดีมันมีเรื่องหนึ่งพี่น้องครับเรื่องคู่นี่แหละเรื่องชีวิตคู่นี่แหละอยากจะนำมาสอนแล้วก็ทางกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเขาเอาไปลง YouTube แล้วก็มีวิทยุสิงห์อิสลามเขาเอาไปเปิดด้วยผู้ใหญ่มัดเนี่ยผลบุญมหาศาลคนคลิกเข้าไปดูในอัลฮัมดุลิลลาห์ใน YouTube ผู้ใหญ่ก็ได้ผมก็ได้เพราะผมคนบรรยายผู้ใหญ่ได้เพราะผู้ใหญ่ให้สตังค์ฉันมั่นใจนะให้ตังค์ก่อนเลยยังไม่ทันพูดเลยให้ตังค์แล้วห้ามดูดินแล้วอย่าไปเติมน้ำมันนี่แหละพี่น้องนะก็อัลฮัมดุลิลละห์กลุ่มเขาก็เอาไปลงวิทยุเอาไปเปิดบางคนแชร์ไปใน Facebook อีกดังนั้นมันไม่ใช่เป็นการบรรยายเฉพาะที่เราอย่างเดียวมีอีกหลายคนที่ฟังเสียงของอาจารย์อารีฟีนฟังเสียงของผมแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นคราวนี้ก็เลยใช้โอกาสตรงนี้ในการที่จะสอนแล้วก็เตือนบรรดาคนที่มีคู่ครองทั้งหลายไอตอนแต่งเนี่ยพี่น้องเราจะทราบข่าวเพราะมันมีวลีมะแต่ไอตอนหย่ากันเนี่ยไม่รู้นะเพราะมันไม่มีการเชิญการ์ดนี่ไอ้ตอนแต่งเนี่ย 2,000 การ์ดตอนยาเฮ้ยเมื่อไหร่วะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องธุระเราจะไปละลาบละล้วงด้วยใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลและผมก็เชื่อว่าเขาก็คงไม่อยากที่จะเอาเรื่องที่มันไม่ดีมาพูดเพราะคราใดที่เราฟังจากปากผู้ชายผู้หญิงมันก็ผิดหมดแหละ1 2 3 4พอคาใดไปฟังจากปากผู้หญิงไอ้ผู้ชายก็ผิด
เต็มไปหมดฉันก็ไม่รู้ตกลงใครผิดใครถูกมันขึ้นอยู่ว่าใครเล่าคนไหนเล่าคนนั้นก็เป็นพระเอกเหมือนกับประวัติศาสตร์เลยนะใครเขียนประวัติศาสตร์คนนั้นก็เป็นฮีโร่ไปเออไอคนที่อยู่ฝั่งพม่าก็นั่นแหละเป็นพวกโจรไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นคนเขียนนั้นเขาก็ถึงไม่รับหลักฐานจากฝั่งหนึ่งฝั่งใดแต่จะให้หลักฐานจากคนเป็นกลางเช่นฝรั่งที่เข้ามาอยู่ในช่วงนั้นที่เขาบันทึกจะเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักมากกว่าเช่นเดียวกันเวลาสามีภรรยาเลิกกันเนี่ยก็ต้องไปดูคนกลางเขาว่ายังไงถ้าจะฟังจากปากภรรยาไอ้สามีก็เลวฟังจากปากสามีไอ้ภรรยาก็เลวและแน่นอนว่าถ้าเลิกกันมันก็ต้องมีอะไรไม่ดีอยู่แล้วถ้าดีกันจะเลิกกันไหมไม่เลิกหรอกจะเลิกทำไมอ่ะดีกันจะเลิกอ๋อมันดีเกินฉันเลยเลิกเฮ้ยมันแปลกนะไอ้ดีเกินเนี่ยหรือมันไม่ดีแหละไอ้ดีเกินเนี่ยนะคราวนี้อายะห์กุรอานเนี่ยได้พูดเอาไว้ในซูเราะห์อันนิซาซูเราะห์ของสตรีเลยนะซูเราะห์ผู้หญิงองค์การที่19อัลลอฮ์บอกว่าวะอาชิรูฮุนนะบิลมาอรูฟและจงอยู่ร่วมกับนางด้วยกับความดีด้วยกับสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆคำว่ามาอรูฟนี่มันกว้างมากอะไรล่ะที่วินยูชนคนปกติเขาบอกว่าเนี่ยสามีทำด้วยกันแล้วดีอ่ะให้ทำเช่นซอฮาบะห์บางคนก่อนจะออกจากบ้านต้องไปสลามหรือลากับภรรยากอดภรรยาก่อนไม่ใช่ตื่นมาบนที่นอนเอาไหนผัวไปไหนแล้ววะเมื่อกี้เห็นก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่มันนึกว่าไปตากผ้าไหนได้ขับรถออกไปแล้วสามีเข้าบ้านออกบ้านเนี่ยภรรยาไม่รู้นี่แปลกนะนั้นซอฮาบะห์บางคนเวลาจะออกจากบ้านเนี่ยต้องไปลาภรรยาก่อนกอดลูกก่อนเพราะเราไม่รู้เลยครับว่าเวลาที่เราสตาร์ทรถออกไปเนี่ยเราจะได้กลับมาที่บ้านหรือเปล่าพูดแล้วมันซึ้งก็ไม่รู้เพราะบางคนออกจากบ้านไปนั่นคือวาระสุดท้ายของเขาก็ได้ไปตายอยู่ในถนนไปตายอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่บางคนคิดว่าออกไปแค่ปากซอยคงไม่มีอะไรใครบอกอ่ะข้ามไปซื้อน้ำมะพร้าวรถสิบล้อไปกินวันนั้นข่าวที่นนทบุรีเสียชีวิตไปไม่ได้ไกลเลยไปแค่ถนนข้างบ้านดังนั้นให้ทำดีกันออกจากบ้านสลามบางที่นี่เขาถึงมีการมีกุดจุ๊บกันด้วยนะแต่เราเนี่ยจะล่ำลากันเฉพาะเวลาที่จะเดินทางไกลเวลาไปฮัจญีไปอุมเราะห์เนี่ยลากันแล้วลากันบางคนไปลายังสนามบินแต่พอจะออกจากบ้านไปไหนตอนไหนบางทีไม่ได้ลาภรรยาและภรรยาเองพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอยากจะทำดีกับสามีทำไงส่งสามีด้วยมาส่งที่หน้าประตูบางคนส่งในห้องน้ำเออไปเถอะไปเถอะ แล้วชีวิตคู่เป็นยังไงอ่ะเวลาผมไปบรรยายใช่ไหมมีเจ้าภาพเดินมาส่งที่รถเดี๋ยวผมรู้สึกดีไหมโอ้โหดีจังเลยว่ะแกแต่วันนี้ผู้ใหญ่ไม่ต้องไปส่งผมที่รถนะเอาแค่นี้แหละชินคุ้นชินกันแต่ว่าถ้าเป็นบางที่ที่เขายังแบบพึ่งครั้งแรกอ่ะวันนี้เมื่อวานไปก่อนไปครั้งแรกที่เจริญกรุงโอ้โหเดินแทบจะเปิดประตูรถให้อาจารย์คือไอ้บรรยายไม่นานนานตอนไอ้ลานี่แหละกว่าจะลาได้มาส่งยันหน้าประตูรถโอ้โหฉันดีใจจังเลยบอกโอ้โหเนี่ยเขาให้อะไรให้ความสำคัญแล้วถามว่าภรรยาเนี่ยคนที่เราต้องให้ความสำคัญอันดับที่หนึ่งก็คือสามีแต่นี่เราลาเขาในส้วมไปเถอะขี้อยู่ไปเถอะลาเป็นเสียงตดมั่งอะไรมั่งมาชาวว่ายาซุบิลละขอดูอาอัลลอฮ์คุ้มครองใช่ไหมแต่ถามว่าเราทำอย่างนี้กับคนอื่นไหมสมมติมีในอำเภออ่ามีผู้ว่ามาบ้านโอ้โหส่งเขายันประตูแต่ผัวเนี่ยอีแบบหนึ่งอันนี้พูดด้วยความรักยังไม่ได้ตำหนิกันแต่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ภรรยาผมทั้งสองคนนี่แกดีมีสองคนนะแกดีมาก
อย่าตกใจไม่มีอะไรหรอกแต่ผมไม่ได้ปิดนะก็มี2คนนี่แหละแกก็ดีทั้งคู่ส่งผมดีนะชื่นชมนะครับอันต่อมาในการทำดีตรงเนี้ยเรื่องอะไรอีกไอ้เรื่องนึงเรื่องสามีเนี่ยเวลาไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เราไปมือเปล่าได้ไหมโอ้ไม่ได้แต่วันนี้ผมขอมาอัพนะมาหาผู้ใหญ่ไม่ได้มีติดอะไรติดมือมาให้หนังสือไปเล่มนึงละก็จะมีของมีกระเช้ามีอะไรแต่วันนี้เราเข้าบ้านภรรยาก็ไม่รู้แหละแกจะหิวไม่หิวไม่รู้บางคนเนี่ยพอไม่ซื้อของเข้าไปภรรยาก็บ่นก็บอกว่าบางทำไมเข้าบ้านไม่แวะซื้อของมาให้ฉันบ้างล่ะฉันหิวไอ้สามีบอกมึงเป็นง่อยเหรอมึงก็ไปทอดกินเอาเองดิดูทะเลาะกันอีกแทนที่จะซื้อกลับไปก่อนส่วนเขาจะกินไม่กินเดี๋ยวเขาก็ว่ากันไปแต่มีของติดไม้ติดมือมาเนี่ยทำดีดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคำว่าทำดีเนี่ยมันกว้างแต่มันขึ้นอยู่ว่าครอบครัวไหนเนี่ยจะรักษาคำนี้ยังไงอย่าทำเป็นพฤติกรรมแบบเคยชินเหมือนของตายพี่น้องรู้ไหมบางคนเนี่ยพึ่งมาให้ใจสามีตอนไหนรู้ไหมเวลาสามีไปมีบ้านอีกบ้านหนึ่งนั่นแหละโอ้โหปฏิวัติตัวเองดูแลตัวเองอย่างดีโอ้โหพึ่งมาตอนนั้นบางคนหนักกว่านั้นตอนสามีบอกหย่าแล้วกาวยาไปแล้วแต่ยาหนึ่งตอลากโอ้โหไม่ได้เลยดูแลตัวเองดีเลยใช่ไหมพอตอนหลังเห็นปรับปรุงตัวเองสามีก็กลับไปรอเจาะรอยะก็คือไปคืนดีก็อยู่ด้วยกันพึ่งรู้ตัวที่ไปรู้ตัวที่หลังจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยมันปรับกันได้มนุษย์พี่น้องไม่ใช่เครื่องจักรแต่ว่าเราจะมีใจขนาดไหนที่เราจะปรับผมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะกับภรรยาบ่นผมบอกบ่นมันเลยผมไม่เถียงหรอกเพราะว่าเถียงไงก็ไม่ชนะบ่นมาเถอะแต่บ่นแล้วเนี่ยเราต้องคิดประมวลผลแก้ไขเว้ยเขาบ่นมาจริงไหมเข้าบ้านไปแทนที่จะคุยกับภรรยาคุยกับมือถืออย่างนี้จะกล่อมลูกนอนยังไม่เลิกแชทอีกผมไม่ได้ไปแชทกับสาวที่ไหนหรอกเรื่องงานทั้งนั้นแหละเข้ามาบ้านต้องวางงานไว้ก่อนเอาเรื่องครอบครัวก่อนแล้วเวลาสั่งเลยพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายบอกว่างานจบแค่ที่นี่นะยกเว้นว่ามันมีเรื่องคอขาดบาดตายอันนี้ถึงค่อยโทรแต่ถ้าไม่มีอะไรไว้ก่อนไม่ใช่ทำงาน24ชั่วโมงไม่ใช่ทำงาน24ชั่วโมงครอบครัวไว้ทีหลังไม่ใช่และไปดูท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลบอกว่าอักมัลอัลมุมินีนะอีมานันอะห์ซะนุฮุมอะห์ซะนุฮุมคูลูกอนผู้ศรัทธาเนี่ยจะมีอีมานที่สมบูรณ์เนี่ยให้ดูที่มารยาทของเขาจะบอกว่าอีมานของใครสมบูรณ์เนี่ยดูมารยาทของเขาการปฏิบัติอากัปกิริยาการปฏิบัติต่างๆมารยาทนี่แบ่งเป็น2ประเภท1มารยาทที่ดีกับมารยาทที่ไม่ดีบางคนมีคู่กันเลยมารยาทดีก็มีไม่ดีก็มีต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งคือมีมารยาทดีและไม่มีมารยาทที่ไม่ดีเช่นไม่ดีคืออะไรโมโหโวยวายด่าพูดจาหยาบคายอันนี้ต้องไม่มีมันก็ตรงกันมันไปตรงกับหะดีษที่นบีบอกว่าใครที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันอาคิเราะห์ฟันตะกุลคอยรอนเอาลียัสมุตให้พูดสิ่งดีๆถ้าพูดไม่ดีเรารู้แล้วพูดไปเนี่ยไม่ดีแน่นอนสมมติจะเถียงภรรยาเนี่ยไม่ดีละเถียงไปมีแต่เรื่องทำไงเนี่ยอมปากไว้อยากจะเถียงเหมือนกันแหละแต่รู้เถียงไปก็ไม่ชนะอมเอาไว้นิ่งเอาไว้เดี๋ยวตอนลมมันลงแล้วเดี๋ยวค่อยพูดตอนนี้ไปมีแต่เรื่องแต่ถามว่าไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยถูกไหมถูกแต่ไม่เหมาะกับเวลาคนโมโหมันไม่มีหรอกครับที่จะมาพูดจ้าจ้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีแต่จะโยนอะไรที่ไม่ดีใส่กันนบีบอกว่าขียารุกุมลีนิซาอิกุมและคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายก็คือคนที่ปฏิบัติดีกับครอบครัวของเขา
นี่ไงคำว่าครอบครัวลูกเมียสามีผัวผัวเมียลูกเนี่ยอันนี้คือครอบครัวที่เราหนีกันไม่พ้นและอามานะนี้พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายเป็นอามานะยันวันกิยามะเป็นยันวันกิยามะยกเว้นว่าจะหย่ากันเลิกกันอันนี้เรื่องนึงแต่ถ้าลูกก็ยันกิยามะคราวนี้พี่น้องครับเรารู้ไหมว่าหุกกลมของการตอลักเนี่ยคือหุกกลมอะไรในคำนิยามหนังสือฟิกุซุนนะบอกอัตตอลักเนี่ยมาจากคำว่าปล่อยไปทิ้งไปนะเช่นเขาบอกว่าบอกว่าไงบอกว่าเป็นการปลดโต้โซ่ตรวนก็ใช้คำว่าตอลักเหมือนกันตอลักก็ปลดโซ่นะและก็ในคำนิยามของทางด้านศาสนาเนี่ยคือการปล่อยข้อผูกมัดหรือข้อผูกพันทางการแต่งงานหรือทำให้สัมพันธ์ฉันสามีภรรยาสิ้นสุดลงอันนี้คือความหมายตอลักคืออะไรคือการปล่อยข้อผูกพันผูกมัดสามีภรรยาเนี่ยก็ถูกผูกกันไว้เป็นอักกดุนอักกดุนนิกะภาษาอาหรับเรียกอักกดุนนิกะคือข้อผูกพันหรือข้อสัญญาในการสมรสแต่งงานอักกดุนนิกะคำว่าอักกดุนแปลว่าผูกเอาไว้คราวนี้มันผูกเอาไว้เนี่ยแสดงว่ามันต้องอยู่ด้วยกันถ้าผูกแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่ไม่เรียกผูกใช่ไหมโตผูกนี่มันต้องอยู่ด้วยกันนะผูกติดกันนั้นสามีภรรยาเนี่ยมันของแยกกันไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันเสร็จปั๊บแล้วเราจะแยกกันแก้ไอ้ที่ปมที่ผูกทำยังไงก็ใช้คำว่าตอลักคราวนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอยู่อีกที่หนึ่งในหนังสือฟิกฮ์ซุนนะห์บอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจที่จะหย่าร้างไม่ใช่เรื่องดีนะมันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเวลาเราไปแต่งงานเราไปแต่งงานกับขอโทษทีเวลาได้ยินได้การ์ดแต่งงานเรารู้สึกดีใจนะโอ้เขาได้นิก้ากันแต่พอเวลาเราฟังข่าวว่าโอ้เลิกกันไปแล้วเราต้องรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีเพราะที่จริงแล้วพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับตอนที่เราไปแต่งงานเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราแต่งกันแบบไหนแบบเล่นๆเหรอหรือผู้หญิงคนเนี้ยเป็นบุคคลที่จะมาเติมเต็มชีวิตของเราและหนึ่งในเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือคู่ชีวิตแสดงว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งกว่าเราไปทำงานอีกนะบางคนเนี่ยจะไปสมัครงานเนี่ยเลือกแล้วเลือกอีกจะไปอุมรอห์เลือกแซ่ไม่รู้กี่แซ่เลือกไปตลาดก็เลือกของไปกินร้านอาหารก็เลือกร้านที่มีรีวิวเยอะๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเวลาจะซื้อของใน Shopee ดูไปไงดูอ่านรีวิวเลือกทุกอย่างเลยแต่พอเวลาจะแต่งงานยังไงก็ได้จ้ะเอาสวยไว้ก่อนเนี่ยใครก็ไม่รู้จะฝั่งไหนเอามาหมดแล้วสุดท้ายพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายชีวิตก็พังดิก็เพราะคุณไม่เลือกไงผมเคยใช้คำหนึ่งโหอาจารย์แรงอ่ะทำไมใช้คำนี้ฉันบอกว่าอ๋อถ้าไม่เลือกเดี๋ยวก็เจอขยะเปียกเข้ามาให้ยิ่งกว่าขยะแห้งนะขยะแห้งนี่ยังเยินขยะเปียกนี่ไม่อยากเข้าใกล้โอ้โหเห็นแล้วน่ารังเกียจดังนั้นถ้าเราใส่ใจสักนิดนึงหรือใส่ใจให้มากๆเราจะไม่มีการหย่าร้างกันครับพอเราเลือกแล้วเปรียบเสมือนโรงเรียนนึงเนี่ยที่เขาคัดนักเรียนเนี่ยเขาคัดระดับหัวกะทิระดับมารยาทดีมีใบรับรองมารยาทเอาเข้ามาเรียนถามว่ามันจะมีไหมที่จะไปไล่นักเรียนคนนี้ออกอันเนื่องมาจากมันไปทำผิดกฎมันไม่ตั้งใจมันโดดหอยากเพราะเขาคัดมาแล้วไงเรียนจบกันหมดอะไปเรียนฮาวเวิร์ดไปเรียนออกฟอร์ดเนี่ยเรียนจบกันหมดเพราะนี่หัวกะทิหมดแต่ถ้าไม่คัดกันเลยนะน้ำท่อมก็มาบุรีก็มาหมดเดี๋ยวพอผ่านไปได้
ครึ่งเทอมหายไปครึ่งนึงโดนไล่ออกไปครึ่งนึงนั้นวิธีการป้องกันการหย่าร้างที่ดีที่สุดก็คือบางคนบอกไม่ต้องแต่งไม่ใช่พี่น้องแน่นอนแหละไม่แต่งเนี่ยใช่ไม่มีหย่าอยู่แล้วคือการเลือกคัดสรรคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเราคนที่จะมานอนข้างเราคนที่เราจะดูแลเรายามเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องครับศาสนาบอกเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจในการที่จะหย่ากันเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยข้อผูกพันทางการแต่งงานหรือข้อผูกพันคู่ชีวิตนั้นเนี่ยที่จริงแล้วจะกระทำเพื่อให้อยู่กันแบบไหนแบบตลอดไปไม่มีใครหรอกครับวันที่ไปแต่งงานบอกว่ากูอยู่กับมึงแค่ปีเดียวเท่านั้นแหละไม่มีถ้าคิดแบบนี้พี่น้องไม่ใช่เมียไม่ใช่ภรรยาอันนี้เขาเรียกผู้หญิงหากินถ้าจะอยู่กันแบบแค่ประเดี๋ยวประดาวอยู่แบบช่วงเวลาหนึ่งเดือนหนึ่งปีนึงไม่มีใครคิดแบบนี้แน่นอนผมเชื่อว่าไม่มีใครคิดแบบนี้คิดเหมือนกันหมดคืออยากจะอยู่ด้วยกันแบบตลอดไปแล้วเวลาเราไปขอผู้หญิงเขาแต่งงานเนี่ยก็ไม่มีใครบอกหรอกนะว่าย่อยกให้2เดือนนะแล้วเอา2แล้วพอครบ2เดือนเอามาคืนย่อนะไม่มีเอาไปแล้วเอาไปเลยดูแลกันให้ดีพากันไปด้วยส่งไม้ต่อไปเป็นการส่งอามานะต่อกันไปเป็นการทำสัญญาแบบตลอดไปพี่น้องจนกระทั่งชีวิตจะหาไม่โอ้โหมีสัญญาอะไรจะยาวขนาดนี้ไหมเราไปทำงานเนี่ยถามว่ามีบริษัทไหนสมมติบอกเลยนะบริษัทเนี่ยห้ามออกนะทำยันจนกว่าจะตายเราไม่สมัครหรอกอะไรวะบริษัทอะไรลาออกก็ไม่ได้เออหรือไปเรียนหนังสือที่ไหนเขาบอกอ้าวคุณเรียนไปเลยนะห้ามออกนะเรียนไปเรื่อยๆไม่มีเราก็ไม่ทำเออมีไหมมีสัญญาอะไรไหมที่ยันตายเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยเช่าที่ดินเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ส่วนใหญ่มันก็มีระยะของมันแต่มีสัญญานิก้านี่แหละยันตายสำคัญไหมล่ะและเพื่อจะทำให้เกิดบ้านวิธีการเกิดบ้านคือต้องสร้างบ้านถูกไหมแต่ผมเชื่อไหมพี่น้องเชื่อไหมว่าคนที่ไม่มีครอบครัวก็ไม่คิดจะมีบ้านอย่างผมเนี่ยตอนยังไม่แต่งงานฉันก็อยู่กับมะผมเลยผมจะไปคิดไปปลูกบ้านอยู่ทำไมอ่ะอยู่กับมะสบายอยู่แล้วอยู่กับมะอยู่กับป๋าไปเลยแต่พอเวลาแต่งงานปั๊บเป็นไงเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องออกเรือนคนโบราณบอกออกเรือนแต่ปัจจุบันนี้ด้วยความรักพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายออกเรือนก็จริงแต่เรือนอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ในบ้านนั่นแหละก็ทำเป็นสัดเป็นส่วนทำสองชั้นมั่งหนึ่งชั้นมั่งฝั่งขวาฝั่งซ้ายเพราะพื้นที่มันจำกัดบางทีอยู่รั้วเดียวกันหมดบางที่ทำเป็นชั้นเลยชั้นนี้ลูกคนโตชั้นนี้ลูกคนกลางชั้นล่างลูกคนเล็กมานอนห้องรับแขกที่เอาพ่อแม่ไปนอนห้องรับแขกดูยกให้หมดพอแต่งงานก็จะมีการขยายบ้านมีการปลูกบ้านเพิ่มสร้างครอบครัวและบ้านนี่แหละพี่น้องครับคือที่ที่เราจะหาความสุขถ้าเราหาความสุขจากบ้านไม่ได้จบแล้วชีวิตเราเข้ามาบ้านแล้วปวดหัวพี่น้องอยู่ที่ทำงานแล้วสบายใจอย่าเป็นแบบนี้นะแสดงเนี่ยเราไม่ได้เอาซุนนะห์นบีมาเลยนบีเนี่ยเข้าบ้านนี่คือความสงบของท่านความสุขของท่านคือการได้เข้ามาที่บ้านและอีกอันนึงก็คือไปมัสยิดนะและบ้านหลังเนี้ยที่เราไปสร้างเอาไว้เป็นที่อยู่ของเรากับภรรยาของเราก็จะเป็นที่ให้กำเนิดลูกชายและก็ลูกสาวที่ดีต่อไปเห็นยังเรื่องแต่งงานนี่กลายเป็นเรื่องอะไรเรื่องสังคมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมมุสลิมมากๆนะพี่น้องนะด้วยเหตุนี้สัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาจึงถือเป็นความสัมพันธ์เขาใช้ภาษาเขาใช้คำว่าศักดิ์สิทธิ์และก็สำคัญมาก
และก็เหนียวแน่นที่สุดประการหนึ่งแต่การเป็นพ่อลูกกันเป็นอะไรนะเป็นพ่อลูกกันอันนี้มันเป็นพันธะที่เกิดจากอะไรจากการแต่งงานนั่นแหละแต่มันยกเลิกไม่ได้มันเลือกไม่ได้ใช่ไหมเราเลือกหมายถึงว่าเลือกไม่ได้เราเจอเด็กคนหนึ่งเราอยากจะได้ลูกแบบเนี้ยเราต้องทำเองแล้วก็ตัรบียะแต่ภรรยาเนี่ยเราเลือกได้และเวลาเราเลือกเนี่ยเราเลือกตอนไหนแล้วตอนโตแล้วด้วยไม่ไปเลือกตอนเด็กใช่ไหมไปเลือกตอนเด็กๆไหมเนี่ยออกมาปุ๊บจองเลยภรรยาเลี้ยงให้ดีนะไม่มีหรอกมาเลือกกันตอนโตแล้วเป็นสาวแล้วคือพูดง่ายๆว่าเขาผ่านการอบรมบ่มนิสัยจากครอบครัวเข้ามาแล้วระดับหนึ่งและเราก็เห็นว่าดีเราก็เลือกมาอยู่เป็นคู่ชีวิตเราแต่ลูกนี่โตมาจากกับครอบครัวเราเลยเราต้องดูแลฟูมฟักไปตลอดเราไปเห็นลูกข้างบ้านเขาดีลูกเราไม่ดีเราจะไปบอกว่าเอ้ยโอนมาเป็นลูกเราแล้วเอาลูกฉันไปไม่ได้ดังนั้นจะไม่ถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรเขาบอกนะในการเป็นคู่กันเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อันนิซาอีกแล้วครับองค์การที่21อัลลอฮ์บอกว่า21 21นะวะอะคอซนามินกุมมีซากอนกอลีดออัลลอฮ์บอกว่าพวกนางเนี่ยก็ได้เอาคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นจากพวกเจ้าแล้วด้วยคำมั่นสัญญาอะไรคำมั่นสัญญาอะไรก็คือตอนเราไปขอไงพอเรารับนิกะห์ข้อผูกพันข้อผูกมัดต่างๆก็คืออัตโนมัติเลยเขาบอกว่าสัญญาที่เป็นในโดยที่ไม่ต้องไปพูดกันเลยเนี่ยเช่นอะไรบ้างถ้าเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุก็คือการให้เกียรติภรรยาให้เกียรติภรรยาไม่เอาภรรยาไปพูดในทางเสียหายไม่ตำหนิภรรยาต่อหน้าทารกำนันบางคนเนี่ยอยู่ด่าเมียโชว์เพื่อนมีโอ้ยเมากับเพื่อนกูด่าเมียงั้นกูคุมงั้นเก่งโอ้โหแจ๋วหมดอันนี้เป็นคนที่พูดง่ายๆว่าเป็นผู้ชายที่เลวมากพี่น้องเพราะอะไรเพราะไม่ให้เกียรติภรรยาตัวเองเอาภรรยามาขายกับเพื่อนวะยาซุบิลลาห์นะผู้ชายแบบนี้คบไม่ได้เอาว่าอะไรไม่มีนะโอเคนึกว่าบรรยายโดนไข่มาอัพนะพี่น้องถ้าไปโดนใครขอมาอัพแรงด้วยนะคืออันนี้ต้องพูดกันเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเละเทะไปหมดไม่ขายภรรยาไม่เอาภรรยาไปเมาไปพูดในทางเสียหายนะให้เกียรติภรรยาอะไรอีกต้องดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของหัวใจนะต้องเป็นคนคอยดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายของภรรยาเนี่ยมันเป็นในทั้งหมดเลยนี่คือหน้าที่ของคนที่เป็นสามีนางรับสัญญาอันนี้แล้วและนางเองก็จะต้องมีข้อผูกมัดกับสามีก็คือปฏิบัติในเรื่องของการให้ความสุขบนที่นอนอันนี้ไม่ได้เรื่องทะลึ่งตึงตังอะไรวัยสาวแต่ถ้าวัยชราแล้วก็นั่นแหละนะพากันไปหาหมอเป็นวัยพากันไปหาหมอไอ้สาวๆนี่สาวๆกับหนุ่มๆก็อีกเรื่องนึงแต่ก็น่ารักนะเราเห็นคนชราสองคนจูงมือกันไปไหนเออมันน่ารักกันดีแต่เดี๋ยวนี้ภาพเนี่ยจะหายากแล้วพี่น้องเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่แบบนี้แล้วต่อไปเนี่ยชีวิตคู่ของแต่ละคนมันจะเป็นกลายเป็นว่าต่างคนต่างอยู่ไปไม่ได้อยู่กันแบบนี้ตลอดไปเอ้าเขาบอกงี้ต่อว่าเมื่อมันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมาทำเล่นๆกับมันได้ดังนั้นอิสลามไม่ให้เล่นเรื่องอะไรเรื่องการพูดหยาห้ามเล่นนะเรื่องนี้เล่นไม่ได้
วันก่อนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมีเมสเซจเข้ามาถามบอกอาจารย์แคปหน้าจอมาคุยกันทางไลน์พิมพ์กันภรรยาทะเลาะกันอาจจะเข้าบ้านช้าอะไรก็เรื่องปกติทะเลาะกันก็เลยวีนสามีพิมพ์ไปบอกว่าบังพิมพ์มาเลยย่อสั่งให้พิมพ์หมายถึงพ่อของผู้หญิงเนี่ยพิมพ์มาเลยว่าบังหย่าชั้น3ตอลากสั่งให้พิมพ์ไอ้นี่ก็เอ้ยเอาไงดีว่าประชดแม่งเลยหมันไส้นักก็เลยพิมพ์ไปพอพิมพ์ไปมันบอกว่ามันเล่นคำมันบอกว่าไอตอนพิมพ์เนี่ยมันพิมพ์ธรรมดาคำว่าหย่าเนี่ยหย่าในการหย่าร้างเนี่ยต้องใช้หอหีบหอยออาหย่ามันพิมพ์บอกมันเปลี่ยนหอหีบเป็นออ่างหย่าแบบห้ามทำแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยมันฉลาดเห็นไหมไอผู้หญิงแน่นอนมันโมโหมันก็ไม่ได้มาอ่านหรอกว่าอะไรแต่มันอ่านมันแปลมันอ่านว่าหย่ามันเป็นภาษาคำที่มันพ้องเสียงภาษาพูดเนี่ยพี่น้องครับเวลาพูดสมมติเขียนว่าฉันยาเธอ3ตอนลักมันจะเปลี่ยนเป็นออ่างหรือหอหีบเนี่ยมันเข้าใจแบบไหนอ่ะมันก็เข้าใจเป็นหอหีบนั่นแหละเพราะมันเป็นคำพ้องเสียงเดียวกันแต่มันต้องดูว่าบริบทในการพูดมันใช้ความหมายอะไรไอ้นี่ทำเป็นเก่งภาษาบอกโอ้ยฉันไม่ได้แบบนั้นหรอกฉันเป็นคนละความหมายกันแล้วมึงพูดคำนี้อ่านคำนี้ฟังหน่อยสิไปอ่านที่ไหนนะมีคนบอกว่ามันเป็นปอกหีบหรือออ่างเอออาจารย์ใช่นั่นแหละรับไปตามนั้นแหละฉันก็บอกก็ตกไปสิแล้วมีวิธีแก้ไขเลยไม่มี3ตอนลากด้วยไม่มีหมดแล้วนี่ไงเล่นไงทำเล่นเนี่ยเขาบอกไงเรื่องยาไม่ใช่เรื่องเล่นแต่งงานก็ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปฝากชีวิตไว้กับไอ้ผู้ชายแบบเนี้ยไหวเหรอแล้วมานั่งทำยังไงดีบอกว่าไม่รู้ว่าคุณไปคุยกับอิหม่ามคุณเลยเพราะว่าชีวิตของคุณแต่แน่นอนว่าอามานะหนึ่งที่ยังอยู่ก็คือลูกของคุณและลูกก็ยังเด็กอยู่ด้วยอยู่ลูกยังเล็กอยู่อันนี้มันก็เป็นมัสอะละเป็นประเด็นนะครับที่ปราดได้เห็นต่างกันนะแต่ถ้าในบ้านเราเนี่ยในมัซฮับชาฟิอีเนี่ยเขาจะนับตามจำนวนตอลากเลยเช่นถ้าบอกว่าข้าพเจ้าอย่าเธออย่าอย่าเธอ3ตอลากเขาก็นับ3ตอลากเลยแม้ว่าจะพูดครั้งเดียวก็ตามเพราะท่านอุมัรเนี่ยท่านมาเปลี่ยนในยุคของท่านว่าให้นับตก3เลยใครยา3ตก3และหลังจากนั้นในยุคอุสมานยุคอาลีก็ยึดถือกันมาแบบนี้นั้นยุมฮูดอุลามะเนี่ยยึดทัศนะนี้ยุมฮูดอุลามะส่วนใหญ่นึกยึดยา3ตก3มีอิบนุตัยมียะแล้วก็ในซาอุดิอาระเบียและจะนะดาอิมะของประเทศซาอุดิอาระเบียนับตก1ยา3ตก1แต่ทำมาถามฉันเหรอ3ไปเลยเพราะอะไรเพราะไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะไอ้คนพูดแบบนี้แสดงว่ามันไม่ต้องการจะอะไรละไม่อยากจะอยู่แล้วมันเป็นเรื่องอะไรที่คุณต้องมาพูด3ตอนลากก็ถามหน่อยมึงก็อย่าไปสิแต่มาพูด3นี่แสดงว่าคุณเนี่ยไม่ต้องการผู้หญิงคนนี้อีกแล้วตั้งใจเลยฉันนึกบอกว่ามันตั้งใจจะไม่อยู่กับผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วเพราะโดยปกติศาสนาของเราเนี่ยให้ยาครั้งละ1ตอลากครั้งละ1แต่เล่นพูดแบบนี้แสดงว่าคุณเนี่ยไม่มีอะไรเยื่อใยกับผู้หญิงคนนี้อีกแล้วแล้วผู้หญิงแบบนี้จะไปอยู่กับคนอย่างนี้เหรอถ้ามันพูดแบบนี้แสดงว่ามันไม่เห็นหัวเราเลยนะมันไม่เผื่อเลยนะไม่มีใจเลยนะเพราะปกติคนเราไม่พูดหรอกยา3ตอลากเนี่ยถ้าโมโหเต็มที่ก็ต้องบอกว่าฉันหย่าเธอแค่นั้นแหละแต่พูด3ตอนล้านนี่แสดงมันตั้งใจเลยมันจะไม่เอาแล้วแต่คราวนี้ด้วยกับอารมณ์ไงพี่น้อง
ดังนั้นถ้าไปถามในสำนักจุฬาเนี่ยเขายึดอันเดียวกันทั้งหมดก็คือตก3หมดแต่คราวนี้มาถามโต๊ะครูบ้านเราก็จะมีบางคนที่เขายึดตึกตก1ก็ว่ากันไปแต่ฉันน่ะถามว่าระหว่างตก3กับตก1ตก3ก็คือแต่งงานกันไม่ได้ตก1ยังกลับมาแต่งกันได้สมมุติมันมีอันใดอันหนึ่งถูกโอเคแหละถ้าตก1ก็ยังตีกากันได้แต่ถ้าตก3ถูกขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะไอ้ที่อยู่กันนี่ซินากันเลยนะเขาพิมพ์บอกด้วย3ตอลากเนี่ยคราวนี้ในการพิมพ์เนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไม่เหมือนกับพูดมันมี3อย่างนะ1พูดเนี่ยชัดเลยซะเรียอันนี้ไม่ต้องตีความคำว่ายาคำว่าเลิกแต่ถ้าบอกว่าเธอกับฉันเนี่ยวันนี้คนละทางกันนะหรือว่าทางใครทางมันนะอันนี้ยังไม่ชัดเพราะอะไรล่ะเพราะมันต้องไปดูว่าไอ้ตอนพูดเนี่ยพูดตอนไหนปรากฏว่าไปพูดตอนที่ไปซื้อของที่ตลาดนัดทางมันตันก็เลยบอกเธอทางใครทางมันนะเจอกันที่รถอันนี้ไม่ได้ยาหรอกมันแค่ไปคนละทางผู้หญิงเขาไปทางด้านขนมหวานไอ้ผู้ชายก็ไปทางมัสมั่นมันเดินคนละทางจะไหมแล้วไม่มีเนียดอยู่แล้วแต่ถ้าพูดไอ้ตอนทะเลาะกันจะเลิกกันแล้วพูดเนี่ยอันนี้แหละไอ้ที่พูดเนี่ยพูดเพราะอะไรทางใครทางมันนี่หมายความว่าไงไปกับคนละบ้านกันก่อนเธอกลับไปบ้านยอกกันก่อนเธอไล่กลับไปบ้านยอกเธอนะอันนี้เรื่องนึงต้องดูเนียดถ้าไม่ชัดต้องดูเนียดแต่ถ้ามี2คำอันนี้ไม่ต้องดูเนียดเลยคือคำว่าอย่าคำว่าเลิกอันนี้ไม่ต้องดูเนียดพูดเล่นกระตกอันต่อมาคือการเขียนเนี่ยโดยป่าส่วนนึงบอกว่าถ้าพูดได้ไม่ให้อนุญาตให้เขียนต้องพูดเขียนเนี่ยสำหรับคนที่พูดไม่ได้ครับเป็นใบ้ให้เขียนแต่คราวนี้ไอการเขียนเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้พูดแต่เขียนออกมาก็มาจากการที่ไม่สามารถพูดได้เขาก็นับเหมือนกันเช่นสมัยก่อนตัวอยู่คนละที่โทรศัพท์ไม่มีเขียนจดหมายหย่าก็เป็นก็ทำได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีเหตุเลยต้องไปเขียนไงถ้าไม่พูดอ่ะฉันไม่พูดหรอกให้เขียนมันเป็นใบ้เหรอมันก็พูดมาสิมันก็เลยยังไม่ชัดนะเรื่องเขียนเนี่ยถ้าพูดได้นะถ้าพูดไม่ได้อันนี้เขียนให้เขียนต่อมาอันที่3คือการพิมพ์อาจารย์แล้วพิมพ์กับเขียนไม่เหมือนกันเหรอเหมือนไหมไม่เหมือนนะเขียนเนี่ยมันจงพิมพ์เนี่ยมันกดระหว่างเขียนผิดกับพิมพ์ผิดอันไหนเยอะกว่าพิมพ์โดยเฉพาะพิมพ์กับมือถือเนี่ยตัวลั่นเลยครับบอยไม้กับยอยักษ์มันอยู่ใกล้ใครอะไรอะใครผมบอกครับไอ้นั่นมันไปกดโดนยอยักษ์ใครพิมพ์เนี่ยอาจจะเป็น AI ก็มีหรือพิมพ์ที่มันลั่นออกไปนั้นพิมพ์เนี่ยต้องมีอะไรมีเจตนาด้วยนั้นเวลาเห็นพิมพ์มาปุ๊บฉันหย่าเธอปุ๊บบังหย่าฉันแล้วไม่ใช่ต้องถามก่อนเอ้ย1ใครพิมพ์อันที่2พิมพ์มาเนี่ยเจตนาอะไรส่งผิดคนหรือเปล่ามันต้องไปดูสืบกันต่อเห็นไหมคือศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเห็นปั๊บแล้วก็ฟันฟับเลยไม่ใช่เขาต้องดูก่อนแต่ที่ชัดที่สุดก็คือจากคำพูดจากปากก็เหมือนแต่งงานเนี่ยแต่งงานเวลารับนิกาก็ให้รับด้วยคำพูดส่วนคุณจะไปลงบันทึกกันก็อีกเรื่องนึงต่อมามีหะดีษบทหนึ่งเขาบอกว่ากิจการทุกอย่างอาจจะหย่อนยานหรืออ่อนแอลงได้ทุกขณะตามสภาพของมันแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเกลียดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการหย่าคืออย่างนี้อิบาดะห์โดยการละหมาดโต๊ะละหมาดช่วงเป็นสาวๆกับตอนที่สังขารมันเริ่มเยอะแล้วเนี่ยมันต่างกันละเมื่อก่อนคนที่เคยยืนละหมาดได้แต่ตอนนี้เรานั่งละหมาดเนาะ
เมื่อก่อนเคยอ่านกุรอานทนเดี๋ยวนี้อ่านไปสักพักนึงบ้านหมุนตาเริ่มมองไม่ค่อยชัดสังขารมันทำให้อิบาดะห์บางอย่างเราอาจจะหย่อนยานลงไปตามสภาพแต่การแต่งงานการอยู่ด้วยกันเนี่ยยิ่งต้องแน่นแฟนไม่ใช่อยู่กันไปยิ่งหย่อนยานอันนั้นอันนี้ผิวคนละเรื่องหมายถึงความสัมพันธ์เนี่ยมันยิ่งอะไรมันยิ่งหนักแน่นมันยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นจึงมีรายงานจากอิบนุอุมัรบอกว่าแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะบอกอดูอัลฮะลาลอิลัลลอฮ์ของฮาลาลของอนุมัติที่อัลลอฮ์อัซซะวะจัลโกรธกริ้วทรงโกรธทรงกริ้วก็คืออัตตอลักก็คือการหย่าดังนั้นผู้ใดก็ตามต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์ของสามีภรรยาเกิดความไม่ดีหรือเสียหายตามทัศนะอิสลามแล้วก็ถือว่าผู้นั้นเนี่ยออกไปจากเขาเรียกอะไรออกไปจากเขาใช้คำว่าออกไปจากศาสนาแล้วคือคนคนนั้นแทบจะไม่มีศาสนาอยู่ในหัวใจแล้วถ้าต้องการจะให้คนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาอยู่กันดีๆเนี่ยเลิกกันเราเป็นไหมถ้าเราเป็นคนยุแยงตะแคงรั่วทำให้คนเขาเลิกกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คนดีเลยพี่น้องหน้าที่ของเราก็คือประสานใจกันทำให้เขารักใคร่กลมเกลียวกันและไม่มีเกียรติที่จะให้ผู้ที่สืบสกุลในฐานะเป็นมุสลิมได้แต่ประการใดนะอ้าวมาดูต่อว่าในหะดีษบทนึงที่บอกว่าไลซามินนามัลคับบับนะอิมรออาตันอาลาซาวจิฮาไม่ใช่พวกเราคือคนที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยเสียหายต่อสามีของนางโอ้อันนี้คือบุคคลเขาเรียกตัวปั่นทำให้ผู้หญิงเนี่ยเสียหายต่อสามีของนางไปยุให้สามีให้ภรรยาเป็นไงให้ภรรยาแข็งข้อกับสามีจำหะดีษบทนี้นะนบีบอกว่าไลซามินนาไม่ใช่พวกของเราบรรดาภรรยาทั้งหลายที่ไปปรึกษาและไปเจอที่ปรึกษาแบบชัยฏอนมันก็ยุโอ้โหมึงยอมได้ยังไงวะเป็นกูนะหนักไปแล้วโอ้โหมันใส่ต่างๆต่างๆเพื่อต้องการให้ความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมันยุติพวกคนที่เป็นคอยยุแย่แบบนี้เขาเรียกเป็นพวกที่ไม่ใช่คนที่คิดดีบางคนเนี่ยทำเหมือนคนหวังดีแต่ประสงค์ร้ายคาบข่าวไอ้ของไม่ดีต่างๆไปรายงานและด้วยความรักพี่น้องนะไอ้พวกเนี่ยมีความสุขบนความทุกข์คนอื่นเอาจริงๆมันมีความสุขบนความทุกข์คนอื่นมันยิ่งเห็นคนอื่นเขาทะเลาะเบาแว้งกันมันมีความสุขแต่คราใดที่มันเห็นคนเขารักกันมันรู้สึกมันอิจฉามันก็จะจ้องทำลายชีวิตคนอื่นเขาแต่คราวนี้เราต้องไปตามเกมพี่น้องเราต้องหนักแน่นมั่นคงและพยายามฟังคนที่ให้คำปรึกษาที่อยู่ในกรอบของอิสลามบางทีเนี่ยมีตัวแทนภรรยาตัวแทนสามีพยายามแย่งซีนกันหนังสือเขียนนะแย่งซีนกันไม่ได้มีการประนีประนอมกันแต่ทำให้อะไรให้ยุติให้เลิกกันอันนี้ถือว่าอิสลามห้ามเด็ดขาดมีหะดีษบทหนึ่งพูดเอาไว้ผมก็อ่านสองรอบเนี่ยกว่าจะเข้าใจได้เนี่ยบอกว่าสตรีนั้นเนี่ยจะต้องไม่ขอให้วงเล็บก็คือผู้ชายเนี่ยหย่าน้องสาวหรือพี่สาวเพื่อที่นางจะฉกฉวยโอกาสไปอยู่ใต้การดูแลของผู้ชายคนนั้นงงไหมและเพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นถูกหย่าและแต่งงานใหม่ที่จริงแล้วเนี่ยนางจะได้รับโทษตามที่นางได้กระทำไว้คืออย่างนี้โดยปกติเนี่ยอิสลามเราเนี่ยไม่ใช่เป็นพญาเทครัวห้ามเทครัวสมมติบ้านเนี่ยบ้านฮัจยาบ้านบุญชมมีลูกสาวโอ้โหสวยหมดเลยมีไหมจ้ามีลูกคนเดียวหมดแล้วจบรวยหมดไม่ใช่รวยสวยแหมเอารวยอย่างเดียวเลยสวย
โอ้โห3คนมาชาอัลลอฮ์ลูกสาว3คนไล่เลี่ยกันเลยฉันก็ไปแต่งงานเอาอินิมันเอาอินิมันเลยคนโตปรากฏว่าแม่อินิก็ดีดีอยู่กับฉันดีแต่ฉันเนี่ยไม่สามารถจะไปเบิ้ลได้ก็คือคนที่เป็นน้องอีก2คนไม่ได้พร้อมกันไม่ได้แต่ถ้าเลิกกับอินิไปแล้วไปเอาน้องได้แล้วต้องเลิกแบบขาดนะขาดแล้วนะถึงจะไปแต่งกับไอ้น้องได้นะหรือไอ้นี่ตายเหมือนกับกรณีท่านอุสมานที่ลูกนบี2คนแต่งงานกับลูกนบี2คนคนแรกเสียชีวิตก็มาแต่งกับคนที่2ปรากฏว่าไอ้2คนหลังเนี่ยมายุฉันเลิกกับไอ้นี่มันไม่เถอะฉันยังสาวกว่าอีกฉันเนี่ยสาวกว่าแล้วฉันจะดูแลบังให้ดีวางแผนเลยเพื่อให้ฉันเนี่ยไปเลิกกับไอ้นี่และหลังจากนั้นฉันก็จะได้มาแต่งกับน้องฟังดูเหมือนละครเหมือนกันนะแต่นี่หะดีษนบีพูดเอาไว้เพราะอะไรพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเพราะผู้หญิงในสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันคือผู้หญิงในสมัยก่อนเนี่ยการอาศัยพึ่งพาผู้ชายเนี่ยเป็นหลักเลยคือการที่เขาดำรงชีวิตโดยที่ไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยเนี่ยยากมากแต่ด้วยปัจจุบันด้วยกับสังคมเปิดผู้หญิงสามารถที่จะทำงานหลายๆอย่างเหมือนผู้ชายได้เลยแต่ถ้าพูดถึงในสมัยก่อนนะกฎหมายแรงงานเนี่ยแทบจะไม่ให้การคุ้มครองผู้หญิงเลยและก็ถูกกดขี่มากแทบจะไม่ให้ผู้หญิงทำงานเลยเพราะอะไรเพราะหนึ่งผู้หญิงป่วยก็ง่ายเดี๋ยวก็มีลูกเดี๋ยวลาคลอดโอ้ยเยอะแยะไปหมดแต่ผู้ชายนี่มันไม่มีลาอยู่แล้วไม่มีลาคลอดป่วยก็ยากแข็งแรงทำงานก็ได้เยอะกว่าอย่างแรงงานก่อสร้างเนี่ยผมพูดโอเคอย่างแรงงานก่อสร้างเนี่ยก็จะมีกรรมกรนะมีกรรมกรกับช่างกรรมกรนี่อยู่มา 3-400 ช่างนี่800ถึง 1,000 บางทีเนี่ยถ้าไปดูกรรมกรที่มีผู้หญิงด้วยเขาไม่เอาเลยนะต้องเป็นผู้ชายคู่บางทีก็เป็นสามีภรรยาไงเขาให้ภรรยาเป็นคนแบกของเป็นคนถือของสามีฉาบไอ้ภรรยาก็แบกปูนหิ้วปูนพอหิ้วไปสักพักนึงไปไงเหนื่อยแล้วแต่ผู้ชายเนี่ยมันเฮ้วเฮ้วทำงานแรงงานดังนั้นในสมัยก่อนเนี่ยเขาถึงต้องมีคู่เขาก็อยู่กันมีคู่กันนะแล้วมองว่าไอ้การไม่มีคู่เนี่ยมันจะมีผลกับการดำเนินชีวิตเพราะเรื่องของการทำมาหากินไงก็อย่างที่บอกว่าผู้หญิงไม่ได้ทำมาหากินเลี้ยงตัวเองแต่ได้รับการดูแลจากคนที่เป็นผู้ชายสามีแต่ปัจจุบันนี้มันตรงกันข้ามใช่ไหมผู้หญิงทำมาหากินเก่งกว่าผู้ชายบางทีเนี่ยก็เลยไม่ได้ง้อเท่าไหร่ไอ้ประเภทอย่างเงี้ยน้อยละแต่สมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงดูแลผู้ชายเป็นคนดูแลหมดนะครับอ่ะมีหะดีษบทหนึ่งบอกว่าหญิงที่ขอหย่าสามีโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่มีข้อจำเป็นใดๆแก่นางเนี่ยนางจะไม่ได้รับกลิ่นสวรรค์อายุมาอิมรออะตินซาอาลัตซาวจาฮาตอลากอนมินกอยริบะซินหญิงคนใดก็ตามที่ขอสามีอย่าอย่าฉันมาเถอะถ้าบางหมดรักฉันแล้วก้าวขาเสาะหาอะไรนะหาเหตุผลต่างๆสารพัดสารพีก็ว่ากันไปผู้หญิงอ่ะนะขี้งอนเป็นเรื่องปกติแต่งอนแล้วก็พูดไปขอหย่าเนี่ยให้รู้ว่ามีบาปถ้างอนงอนธรรมดาไปไม่ต้องไปพูดเรื่องเนี้ยเพราะเรื่องใหญ่นะโดยไม่มีเหตุอันควรคำว่าไม่มีเหตุอันควรเนี่ยพี่น้องก็คือเรื่องอะไรเรื่องศาสนานะไอ้ประเภทเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาอันนี้มีเหตุฟะฮารอมุนอะลัยฮารอฮิยะตัจญะนะ
กินสวรรค์เป็นที่ต้องห้ามแก่เธอแล้วแต่คราวนี้เราก็ให้อภัยเราเป็นสามีเราก็ให้อภัยเออเธอไม่เป็นไรนะแล้วก็ตักเตือนไปแต่ให้รู้ว่าไอ้การกระทำเนี่ยมันเป็นบาปใหญ่ต่อมาครับพี่น้องรู้ไหมฮุกกลมของการหย่าเนี่ยฮุกกลมของมันคืออะไรมีนักฟุกฮะขัดแย้งกันแต่เลือกทัศนะที่ถูกต้องที่สุดมีน้ำหนักที่สุดก็คือทัศนะที่บอกว่าฮารอมแสดงว่าเราไปหย่าผู้หญิงโดยที่ไม่มีเหตุบาปนะผู้ชายเนี่ยให้รู้ไว้ไม่มีเหตุแต่ถ้ามีเหตุอนุญาตให้ทำได้แต่ถ้าไม่มีเหตุฮารอมในการหย่านี่คือทัศนะหนึ่งอีกทัศนะหนึ่งเหมือนกับให้ผู้ชายมีสิทธิ์เลยอยากจะหย่าเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยหัดยาลองคิดดูเดี๋ยวโอ้โหเรานี่เหมือนกับสิ่งของอะไรสักอย่างมันเบื่อเสร็จมันโยทิ้งเลยเหรอ เพราะฉันบอกไปแล้วว่าสัญญาการแต่งงานนี่คือสัญญาอะไรสัญญาแบบตลอดชีวิตไงเห็นไหมสัญญาแต่งงานคือสัญญาแบบตลอดชีวิตฝั่งหนึ่งฝั่งใดเสียชีวิตกันไปก็จบแต่มันตอนรักได้แต่ตอนรักต้องมีเรื่องจริงๆถ้าไม่มีเรื่องไม่ได้ละอันลอฮุกุลละซาวากินมุตัลลากินอัลลอฮ์ทรงสาบแช่งทุกสมรสที่เป็นการหย่าร้างอัลลอฮ์ฮะดีษนี้สมรสกันและไปหย่ากันเนี่ยอัลลอฮ์สาบถ้าไม่มีอะไรไม่มีเหตุเพราะการหย่ากันนั้นถือว่าเป็นการปฏิเสธความโปรดปรานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์โปรดปรานอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดกับเราให้เราได้อะไรได้ใช้ชีวิตคู่กันได้หาความสุขนั่นก็เพราะแต่งงานเป็นความโปรดปรานอย่างหนึ่งแล้วเราไปปฏิเสธความโปรดปรานนี้ถือว่าเป็นเรื่องฮารอมต้องห้ามมีบาปดังนั้นจึงไม่ฮาลาลอนุญาตนอกจากเหตุจำเป็นจริงๆส่วนหนึ่งจากเหตุจำเป็นที่อนุญาตให้ทำได้ก็คือหนึ่งผู้ชายสามีสงสัยในความในพฤติกรรมของภรรยาเรื่องอะไรเรื่องมีชู้ถ้าสงสัยประเด็นนี้ถามแล้วสืบแล้วและยิ่งสืบไปยิ่งเจ็บปวดหัวใจเข้าป่าไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมันไปถ้าเจอแบบนี้เพราะบางทียิ่งรู้ยิ่งเจ็บเขาถึงมีกฎหมายนะถ้าเจอชู้อยู่เนี่ยยิงเนี่ยกฎหมายจะเบาโทษลงมาไม่ใช่ฆ่าไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าศาลเขาจะมีเหตุคือสมมติไปเจอจังหวะทำชู้กันเลยเนี่ยและยิงเลยนะจะไม่เท่ากับคนที่เห็นเสร็จปุ๊บแล้วกลับไปบ้านแล้ววางแผนอันนั้นมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแต่นี่เขาเรียกฆ่าคนโดยโทสะวิสาสะโทษก็จะเบาลงมาแต่ศาลเขารับฟังนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันบาดตาบาดใจคุณเปิดประตูไปปั๊บคุณเห็นเมียเราไปนอนกับคนอื่นมันสวมเขาเนี่ยเขาถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกันอย่างแรงเขาไม่ทำกันอย่างนี้นะดังนั้นถ้าผู้ชายเนี่ยมีเหตุสงสัยเรื่องพฤติกรรมของภรรยาเรื่องของการคบชู้สู่ชายเนี่ยอันนี้ก็ถือมีเหตุจำเป็นที่หย่าไปได้แต่ก็ต้องชัดเจนหน่อยนะไม่ใช่ไลน์อะไรเด้งมาโอ้โหขี้ก็มันความจริงมันก็ต้องหึงหวงแหละพี่น้องไอ้เรื่องหึงหวงของผู้ชายเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอย่าไปเครียดผู้หญิงอย่าไปบอกโอ้โหทำไมบางขี้หึงเป็นเรื่องปกติครับเพราะเรารักเราก็หวงของเราเพราะภรรยาเราไม่ใช่ของสาธารณะคนละเรื่องกันนะพี่น้องคือคำนิยามของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับในนั้นเนี่ยบอกเหมือนในอิบนุตัยมียะห์บอกเหมือนเป็นเชลยศึกเลยคืออยู่ในการดูแลทั้งหมดนะแต่นี่คือพอบอกแบบนี้โอ้ไรฉันเป็นเชลยศึกของบังหรือไม่ใช่คือเป็นการเปรียบเทียบในเรื่องของการดูแลขออนุญาตไงเชลยศึกจะไปไหนไม่ได้ต้องขออนุญาตอันต่อมาแต่พูดถึงการดูแลศาสนาก็กำหนดให้สามีดูแลภรรยาอย่างดีอันต่อมาที่สองในจิตใจของผู้ชายมีความรู้สึกหรืออยากกับหรืออยาก
คือหมายถึงว่าหมดความรักหมดความรักอันนี้พี่น้องครับบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ทรงเปลี่ยนแปลงหัวใจคือเรื่องหัวใจเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่แน่นอนมันจะมีสาเหตุของมันคำถามว่าถ้าเกิดภรรยาเราเนี่ยเป็นคนที่ให้เกียรติสามีดีแม้ว่าร่างกายอาจจะชราไปแต่มารยาทของนางดีผมว่ายังไงผู้ชายไม่มีวันที่จะหมดรักได้ยิ่งมีเป็นความผูกพันเหมือนกับกรณีของท่านหญิงคอดียะซึ่งท่านหญิงคอดียะเนี่ยอายุมากกว่านบีถึง15ปีแต่ที่นบีเนี่ยพูดถึงท่านหญิงคอดียะมากๆคือเรื่องอะไรความดีของนางในการช่วยเหลืองานศาสนาของท่านนบีในช่วงที่นบีเจอกับวิกฤตในการถูกทำร้ายต่างๆเป็นคนที่คอยปลอบใจนบีดังนั้นตรงเนี้ยแหละที่มันจะทำให้หัวใจของคนคนนึงเนี่ยรู้สึกผูกพันแม้ว่าในสภาพตรงนั้นอาจจะไม่ได้ดูสวยเหมือนตอนเป็นสาวแล้วนะแต่ถ้าเกิดมันมีความรู้สึกที่มันเบื่อหน่ายแต่ผมเชื่อว่าไอ้ความเบื่อหน่ายเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากพฤติกรรมของการกระทำนั้นมันไม่ได้เกิดจากอะไรมันไม่ได้เกิดจากไอ้เรื่องของสังขารหรอกเพราะสังขารเนี่ยทุกคนมันก็ตามสภาพกันอยู่แล้วและผู้หญิงบางครั้งที่สังขารเข้าไปไวเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องเพราะเขามีลูกให้เรานะเขามีลูกให้เราที่เขาหุ่นไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนก็มีลูกอะพอมีลูกเสร็จมันก็ต้องให้นมอีกอะไรอีกเยอะแยะไปหมดนั้นเราจะไปดูโอ้โหคนสวยๆหุ่นดีลองไปดูสิพวกนี้หมดตังค์เท่าไหร่มีตังค์ป่ะล่ะดูดไขมันมั่งแหละตัดไอ้นุ่นมั่งไอ้นี่มั่งเราอย่าไปเทียบขนาดนั้นเอาความดีเนี่ยเป็นหลักเขาดีไหมเขาดูแลลูกของเราเป็นยังไงเขาปฏิบัติเรายังไงเขาดูแลซัพพอร์ตเรายังไงบ้างนั่นแหละพี่น้องนั่นคือสิ่งที่จะผูกมัดหัวใจของผู้ชายได้อย่างดีดังนั้นจึงไม่แปลกว่าทำไมสมัยก่อนเนี่ยไปดูรูปแต่งงานสมัยก่อนคนตะกี้ตะวังเราเนี่ยอันหล่อสะเบอะดูสภาพไอ้บังก็สะเบอะไอ้นี่ก็สะเบอะทั้งนั้นแต่ทำไมมันอยู่ด้วยกันสู้อยู่ด้วยกันยันแก่เท่าเพราะความรักความผูกพันไม่ต้องแต่งอะไรให้เยอะเหมือนสมัยนี้แต่งกันอย่างเดียวแต่งสวยอยู่อย่างเดียวแต่ข้างในมันกวงไปหมดแล้วมารยาทอะไรก็ไม่มีความผูกพันความเห็นอกเห็นใจกันมันน้อยเหลือเกินและแคร์ภาพลักษณ์มากกว่าภายในบ้านอุ้ยไม่ได้เลยภาพมันต้องดีข้างนอกแต่ความเป็นจริงเนี่ยเป็นยังไงหวานเหมือนข้างนอกไหมบางคนหวานเหลือเกินแต่ข้างในหวานหรือเปล่าดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคนที่ไม่ได้โพสต์รูปไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รักครอบครัวเขาเนี่ยเขาแสดงความรักเป็นที่สถานที่ส่วนตัวของเขาเขาไม่ต้องการเอาความรักนี้ไปโพธนาแก่ใครฉันไม่ค่อยโพสต์หรอกเรื่องหรอกอะไรเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะฉันถือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันแต่ว่าทุกวันนี้ผู้หญิงหลายคนจะเสพความสุขจาก Facebook เนี่ยดูดิครอบครัวเขามีความสุขเขาไปเที่ยวกันเขาลงรูปโอ้ยก็ดูคิดว่าเป็นสุขแล้วตอนที่มันทะเลาะกันมันเคยมาลงเฟซมาแล้วมันก็ไม่ได้มาลงกับเราก็ไม่รู้ว่าเผลอไปไงไอ้ภาพแต่งงานล่าสุดขอโทษที่ภาพที่ไปเที่ยวล่าสุดผ่านไปไม่นานเป็นไงเลิกกันไปแล้วก็มีนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะยังมีอีกหลายสาเหตุเลยนะครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته